พูดถึงธุรกิจนะครับที่เราเอามาแนะนำในวันนี้นะครับจริงๆแล้วมี2ธุรกิจอันแรกก็คือเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่า ACG Building and Living Care Consulting ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคนที่อยากจะได้เป็นอาคารเขียวอยากจะเป็นอาคารเพื่อมี well-being กับคนที่อยู่อาศัยในอาคารหรือเป็นอาคารที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุหรือคนทุกวัยเพื่อให้มาตรฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแล้วแต่เป็นเรื่องของคุณภาพการใช้ชีวิตของคนก็คือมาตรฐาน Fitwell ซึ่งเราเอาเข้ามาล่าสุดในการให้คำปรึกษากับลูกค้าส่วนที่2คือธุรกิจ Smart Building Solution อันนี้เนี่ยจะเป็นการที่เรานำเสนอโซลูชันนะครับเอาเรื่องของดิจิตอลเรื่องของ IoT เทคโนโลยีเข้ามาประกอบกันแล้วทำให้อาคารเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเราได้ SCG ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีมีความรู้ความสามารถและก็ตอบสนองในเรื่องต่างๆให้เราได้รวดเร็วฉับไวการทำงานเพื่อให้ได้รับรางวัลนะฮะจาก Fitwell เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากลำบากเพราะว่าทาง SCG คอยแนะนำบางเรื่องที่เรายังขาดอยู่ให้เสมอภาพรวมต้องบอกว่ามีประโยชน์ผู้ใช้อาคารเนี่ยมั่นใจในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมคุณภาพอากาศคุณภาพน้ำดื่มมีอาหารมีพืชกินได้เราปรับปรุงให้สภาพพื้นที่เนี่ยเป็นเหมือน Touchless Society นะครับทุกอย่างใช้เซ็นเซอร์ไม่ต้องไปสัมผัสกับมือจับของประตูไม่ต้องสัมผัสกับก๊อกน้ำนะครับทุกอย่างเนี่ยเชื่อว่าความมั่นใจของผู้ใช้อาคารเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะนะครับระบบของ SCG ที่เราเอาไปทดลองประยุกต์ใช้ในโปรเจกต์ Smart Faculty ของเราเนี่ยนะครับก็คือระบบเปิดปิดแอร์อัจฉริยะฮะปัจจุบันเนี่ยเรามีห้องเรียนที่ต้องมีการเปิดปิดแอร์เนี่ยประมาณสัก30ห้องเรียนทุกเช้าเนี่ยนะฮะก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยไปเตรียมห้องเปิดปิดระบบเราก็เลยนำระบบเนี้ยมาผูกเข้ากับระบบจองห้องของคณะเพราะฉะนั้นระบบข้อมูลของการเปิดปิดจองห้องเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่ระบบของการควบคุมแอร์เพราะฉะนั้นห้องเรียนก็จะถูกปรับอากาศให้พร้อมก่อนที่จะมีคนเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็ปิดในขณะที่ไม่มีคนเข้าไปใช้งานนะเราก็สามารถตรวจสอบพลังงานที่เราใช้ในเรื่องของการปรับอากาศในอาคารได้นะครับจากเดิมเราไม่มีมิเตอร์ในการที่จะตรวจสอบตอนนี้เราก็เริ่มมีข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแนวโน้มต่อไปของ2ธุรกิจนี้นะครับความตั้งใจของเขาเลยก็คือว่าเราอยากจะเป็นคนที่เป็นผู้นำหรือนำร่องในการที่จะเอาแนวคิดมาตรฐานต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ที่จะทำให้อาคารเนี่ยดีขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเหมาะสมนะฮะกับการใช้งานกับคุณภาพชีวิตของคนที่ดีขึ้นแต่ส่วนที่เป็น Smart Building Solution เนี่ยเราคิดว่าตลาดใหญ่ไม่ว่าเมืองไทยหรือต่างประเทศเนี่ยอาคารมีปัญหาคล้ายๆกันและตัวเทคโนโลยีของเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์และเราก็มีทีมงานและมีคอมเพทนซีของเราที่พร้อมนะครับที่จะช่วยกันพัฒนาตลาดตรงนี้